นาซาได้สิบหกปีได้พิเศษกับเจ้ากรุงสาชัยแล้วนางก็ได้เป็นมาเฮสีอยู่มาไม่นานพระนางก็ตามเลิกมาพีพระพุทธเสด็จให้แสนจะปีดาพอให้ตั้งหนบพูนทอดสมาธิเลไปขอช่างผ่า
ใจนากับองค์ราชาพระวิสสะดอนอำมาตย์รับคำตามพระบัญชาแล้วเดินมุ่งหน้าอุราริกรณ์พอถึงเสพสุรีร้อนร้อนจึงได้พักผ่อนเสียก่อนหนึ่งคืนพอตกถึงตอนนี้สะดอนเลยท้าพระธรรมแต่นั้นพาบ้านลุกขึ้นว่ามีคือน้องพ่อไว้ยืนเมตตาดอยผู้เชิญในทางทานจึงขอทานช้างที่ตั้งใจมายกมือว่าถ้าสรรเสริญพระสารเวทสันดอนจึงให้ช้างตาจึงได้เปิดตาก่อนพลรุ่นวายทั้งเราผู้พลเช้าพลเมืองต่างก็แค่เครื่องพาการขับไล่ตัวการไปเฝ้าเจ้าบงสันชัยตะเกิดปล่อยไว้เดียวภัยจะมีให้รีบประมาณเสียภายในเก็บวันคืนปล่อยไว้นานบ้านเมืองเรานี้ก็จะวอดวายว่านายสิบปีขอพระองค์นี้ประหารเที่ยวไว้